นี่เลยครับคุณผู้ชมสำหรับคันวันนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเป็น4ประตูแคปโฟ 1.9 LDA นะครับราคา 789,000 นะฮะคันนี้นี่นะครับปัจจุบันนะผมต้องบอกงี้เลยเขาทำมาเอาใจแบบคนที่ชอบสีเทากันเยอะขึ้นนะเพราะตอนนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีขาวมีบอลเงินแล้วก็เทาแต่ถ้าเป็นสีเทาหรือบอลเงินก็ราคาสีจะเพิ่มขึ้น 7,000 นะต้องบอกว่าทรงแบบคันนี้โหโดนใจวัยรุ่นน่ะบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็สเปคของคันนี้นะครับลูกค้าเน้นใช้งานแบบว่าที่แบบไม่ล้นด้วยนะครับแต่มันอาจจะมีล้นแก้มยางหน่อยๆแหละก็เดี๋ยวผมมาอธิบายเลยละกันว่าสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นอะไรทำอะไรลงไปบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับแน่นอนครับด้านหน้าของ LDA เรื่องความสวยความงามนะฮะของเขาไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรแล้วเพราะอะไรครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็ได้มาแล้วไฟตัดหมอกก็มีมาแล้วนะครับกระจังหน้าก็เป็นสีเทาตัดโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแม็กแต่งนะครับล้อแต่งนะครับของคันนี้แน่นอนครับถ้าเดิมๆจากโรงงานนะเป็นขอบ16นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าคันนี้เปลี่ยนเป็นขอบ18เรียบร้อยแล้วเป็น Mac SSR นะครับนี่ SSR ขอบ18นะครับโดย Mac ของเขานะครับจะเป็น 8.5 นิ้วทั้ง4วงนะครับก็ใส่ยางเบอร์265/40นี่แก้มยางมันจะออกนิดๆนะครับออกนิดๆ นะแต่ต้องบอกว่าตรงยุคนะครับเพราะว่ายุคหลังๆมาจะไม่ค่อยใส่แก้มยางที่แบบดึงหลบเข้าไปแล้วนะครับจะใส่ให้มันเต็มขอบแล้วมีแก้มยางหน่อยๆนะฮะแบบนี้น็อตแดงนะครับครอบดิดแดงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นี่สวยงามมากแล้วก็โหลดหน้าลงมา2นิ้วนะครับโหลดหน้าลงมา2นิ้วเป็นสตั๊ดปรับเกียร์นะฮะคุณผู้ชม LDA นะคุณผู้ชมผมจะบอกอย่างหนึ่งนะเห็นเขาอย่างนี้นะด้านหน้าเขาเป็นดิสเบรกนะที่มี ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเรียบร้อยนะครับส่วนถามว่าล้นไหมนะครับก็ต้องบอกว่านิดๆนะครับอันนี้ 8.5 แล้วนะครับก็จะล้นออกมานิดๆนะครับส่วนล้อหลังนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆไม่ต้องอธิบายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าล้อหลังกับล้อหน้าน่ะสเปคล้อสเปคยางเดียวกันนะครับก็คือล้อหลังนี่ก็ 8.5 เบอร์ยาง265นะครับทับ40นะครับนี่ก็จะได้ทรงมาแบบนี้แต่ข้างหลังเนี่ยจะโหลดเยอะนะครับโหลดเยอะโหลดลงมาประมาณ4นิ้วนะครับนี่เห็นไหมน่าจะติดเชิดนิดๆนะฮะเนิดนิดๆนะฮะคุณผู้ชมส่วนการโหลดด้านหลังนี่ต้องพาไปดูนะครับแต่ว่าก้มยากนิดนึงแหละคันนี้ยังไม่ได้ถอดกันชนท้ายคือลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไปถอดเองนะนี่เห็นไหมไม่แน่ใจนะก็จะมีการดัดแหนบช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีใส่กล่องโหลดอีก2นิ้วนะครับเพราะว่ากล่องโหลดอะรู้สึกที่ผมถามแล้วมันจะใส่ได้สุดอยู่แค่4นิ้วนะครับสำหรับคันนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นกล่อง2ดัดแหนบด้วยนะครับก็ทำแล้วให้มันเป็น4นิ้วนะครับแต่ถามว่าถ้าสมมุติวันนึงเรามองมันเตี้ยไปอยากดีดหลังขึ้นอีกหน่อยนึงถ้ายังไม่ดัดแหนบเราก็ถอดกล่องหรือใส่กล่องนิ้วนึงอย่างนี้ก็ได้หลังก็ดีดขึ้นนะครับนี่ไฟท้าย LED นะสำหรับรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมในเรื่องของภายนอกเนี่ยสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับในตัว LDA เนี่ยแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเพราะว่ามันได้แบบตัวท็อปมาแล้วอะยกตัวอย่างนะสมมุตินะว่าถ้าบางท่านเนี่ยจะออกตัว S ใช่ไหมสมมุติจะออกตัว S แล้วทำให้เหมือน LDA เนี่ยอย่างไฟท้ายเบอร์คู่หนึ่งก็เกือบหมื่นละนะครับเบอร์คู่หนึ่งเกือบหมื่นแล้วไฟหน้านะครับก็ไฟหน้าเนี่ยถ้าเบอร์ศูนย์นะไม่รวมชุดเสื้อผ้าเพราะไฟหน้าเดี๋ยวรู้สึกจะ 20,000 ปลายๆนะฮะก็ต้องมี 30,000 กว่าแล้วนะฮะไฟตัดหมอกถ้าแท้ศูนย์ก็รวมติดตั้งก็อาจจะมีอีก 3-4,000 อะไรก็แล้วแต่กระจังก็อีก 10,000เนี่ยครับคือก็รวมๆแล้วก็ราวๆเกือบ 50,000 ที่เราจะแปลงมาเป็นตัว LDA นะครับแต่ถามว่าถ้าใครไม่คิดจะแปลงตัว S ก็ดีนะครับเพราะว่าตัว S เดี๋ยวนี้เขามีจอมีกล้องมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับคุณผู้ชมติดเป็นฟิล์มเขียว Haiku R10 นะครับนี่แต่ผมให้ดูมุมไกลๆนิดนึงเพราะถ้าใกล้ๆปุ๊บมันจะออกเป็นสีขาวไปหน่อยนะครับถ้ามองไกลๆมันจะสีเขียวนิดๆเห็นไหมนะครับสวยงามฟิล์มซิ่งนะครับฟิล์มซิ่งนี่พอเปิดเข้ามาที่ภายในนะครับอันดับแรกที่ผมให้ดูเลยสิ่งหนึ่งที่ LDA จะได้มานะครับก็คือกุญแจเนี่ยจะได้เป็นกุญแจรีโมทแต่ต้องบอกว่ากุญแจรีโมทเนี่ย
คือจะไม่มีสัญญาณการขโมยนะครับคุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้เพราะเขาจะเริ่มใส่มาในตัวแซดนะครับแล้วก็กุญแจรีโมทตัวนี้นะครับวันรับรถท่านจะได้ทั้งหมด2ดอกไม่มีดอกสำรองที่เป็นดอกที่แบบว่าไม่มีปุ่มกดนะเราจะให้แบบนี้เลยเพราะว่าตอนที่เรารับกุญแจมาจากเทเลอร์อ่ะก็มีมาแค่นี้เราก็ส่งต่อให้แค่นี้เลยนะครับไม่ได้เก็บเอาไว้นะทางศูนย์ไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับส่วนพวกออปชันต่างๆไฟหน้าปรับสูงต่ำได้รุ่นนี้มีมานะครับนี่จอพร้อมกล้องถอยนะครับวิทยุควบคุมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยมีมาให้หมดแล้วก็เบาะนะครับจะเป็นลายใหม่ทันสมัยมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นลายแบบเห็นไหมลายดิจิตอลลวดลายแบบใหม่ๆอะไรพวกนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเจ้าตัว LDA นะก็ต้องบอกว่าซื้อได้นะฮะคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของความสวยความงามแต่แบบไม่ได้เน้นเรื่องเบาะหนังหุ้มหนังอะไรต่างๆนะครับรุ่นนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับนี่นะครับเรื่องการใช้งานนะแล้วก็ได้ทรงสวยๆด้วยครับผมส่วนการโหลดนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปเลยทวนให้อีกรอบนึงนะครับเบอร์ยาง 265/40 ขอบ18โหลดหน้า2หลัง4นะครับนี่นะฮะออปชันสิ่งนึงที่อยากจะบอกนะครับคุณผู้ชมไอตัวนี้อย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวเห็นผมใส่ไปแล้วคุณผู้ชมเผื่อไปซื้อที่อื่นแล้วไปถามเซลว่าทำไมไม่เห็นมีเหมือนที่เซลต้นถ่ายคลิปคือตัวนี้จริงๆมันเป็นตัวครอบโพรเมียมนะครับซึ่งปกติแล้วรุ่นนี้มือเปิดประตูมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะอันนี้ผมใส่ครอบโพรเมียมให้ลูกค้านะครับเพื่อให้มันแบบดูสวยขึ้นน่ะนะครับดูสวยขึ้นดูหรูขึ้นดูดีขึ้นนะครับผมก็เลยจับมาใส่ให้ลูกค้าซะนะครับเป็นติดแบบกาว2หน้านะครับถ้าใครจะซื้อมาใส่ก็ไม่ต้องซื้อผ่านผมก็ได้นะถ้าอยู่ไกลๆนะครับลองหาซื้อร้านประดับยนต์ทั่วไปนะครับหรือสั่งใน Shopee Lazada ก็ดีเพราะว่าผมอยู่ไกลนะครับนะแต่ถ้าใครอยู่แถวโคราชอะไรเงี้ยจะเข้ามาที่ศูนย์ก็ทิ้งยนต์เราทุกสาขามีหมดนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะบอกถ้าท่านใดออกรถไปใช้งานนะครับแล้วเห็นไฟตรงนี้ติดอยู่มันคือไฟแจ้งสถานะการทำงานของถุงลมนิรภัยนะครับเราสามารถปิดถุงลมนิรภัยฝั่งคนนั่งได้โดยมาหมุนปิดกุญแจที่ตรงนี้นะครับว่าจะโชว์ตำแหน่งออนหรือออฟนะครับเขาบอกว่าถ้ามีเด็กนั่งคาซีทที่เบาะตรงนี้นะครับแล้วเราปิดถุงลมนิรภัยเผื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถุงลมนิรภัยจะได้ไม่กระแทกหน้าเด็กเพราะว่า1เลยเบาะเขาจะมีตัวรัดอยู่แล้วนะครับมีเข็มขัดนิรภัยแล้วก็มีการรัดเบลให้อยู่แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจนะครับแบบนี้ก็ 30,000 กว่าบาทก็ทำให้ออกรถได้นะครับคุณผู้ชมไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็เอกสารก็ยื่นตามอาชีพของท่านเลยเกษตรกรก็เพิ่มทะเบียนเกษตรกรเข้ามาพนักงานบริษัทข้าราชการอะไรพวกนี้ก็เป็นเจ้าตัวหนังสือรับรองไปหรือสลิปเงินเดือนนะฮะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสวัสดีครับผม